ปีนี้กระตุ้นหน่อยนะอาจารย์ตะวันมาครบทุกรถอย่างเงี้ยเพราะผู้ใหญ่บ้านก็จะหน้าเวทีอยู่แล้วว่างั้นไปดูหางเครื่องมีหนวดมีคิ้วก็มาฝากหลวงตาแล้วจะแต่งตัวคืนนี้เอาประเคนเลยเด้อพูดไปด้วยนะจอดรถคงเยอะอยู่เนาะบริเวณที่จอดรถเอาออกจากเวทีตรงนั้นตรงข้างศาลาที่หลวงตาพักเนาะไม่รู้ศาลาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อศาลาเสาใหญ่ศาลาเสาใหญ่ไม่ศาลาจะศาลาเทพสถิตว่างั้นนะตรงข้างศาลานั้นจะตั้งเวทีหน่อยนึงคืนเดียวเล่นไม่กี่ชั่วโมงหรอกเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาคนนครสวรรค์มดรังสิมันฮะได้มานำทีมงานมาวัดปางศักดิ์เนาะแล้วก็ตลกก็มาอยู่กี่คนไม่รู้นะชูศรีหน่อยเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มแล้วก็กระลอกเชิญยิ้มหลุยเชิญยิ้มอะไรเงี้ยมาส่วนนักร้องก็จะมีน้องยิ้มน้องยิ้มรู้จักน้องยิ้มอาสยามไหมจีบได้แฟนตายแล้วนะแฟนมันไม่มีหรอกแต่ว่ามันบอกว่าตายแล้วแฟนมันบวชแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนักร้องอยู่มาร่วมหลายคนเอ็กซ์ร็อกเขาปุ้นเนี่ยนะมานะแล้วก็ศิลปินสังกะรีแบนด์สังกะรีนะสังกะรีรู้จักไหมเด็กวัดอ่ะของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เป็นนักร้องทุกคนนั้นอ่ะมีวงสังกะรีแบนด์นะหลวงตาเป็นคนรับงานเองนะใครอยากติดต่อไปสร้างความวุ่นวายก็ได้นะสังกะรีแบนด์โดยการนำของน็อตเซเว่นน็อตเซเว่นนะเจ้าของเพลงกระดูกคนละเบอร์นะกระดูกคนละเบอร์ก็เห็นเพิ่มขึ้นก็ดีใจเนาะมาวันแรกเห็นอยู่โอ้โหมีไม่ชี้หัวอกอยู่สองสามคนวันนี้เห็นเพิ่มก็ดีใจไว้นะอีเจ้าของปทูก็มาตลอดนะเจ้าของปทูวันเช้าก็ได้สนทนาธรรมกันพระอาจารย์ตะวันก็ได้มานั่งสาธยายธรรมชี้ทางอันสว่างให้พวกเราเนาะและหลวงตาก็ถือว่าเป็นมวยแทนขั้นรายการนะพูดสัพเพเหระนะได้มารู้จักกับบ้านปางศักดิ์นะวัดบางปางศักดิ์ก็ถือว่าเป็นวาสนาเป็นลูกเป็นหลานเนาะนะขอเป็นลูกเป็นหลานวัดปางศักดิ์บ้านปางศักดิ์เนาะถือว่า
มาแนะนำตัวสำหรับเรื่องธรรมะก็ไม่สงสัยในธรรมของอาจารย์ตะวันหวังว่าสิ่งที่อาจารย์ตะวันสื่อสารไปบอกไปสาธยายไปหวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้ผลนะมรรคแปลว่าถนนแปลว่าทางเดินนะผลคือสิ่งที่เราได้รับจากการปฏิบัตินะหลวงตาเคยพูดเสมอถ้าเราอยากเป็นนักร้องไม่ใช่ไปนั่งฟังเพลงอย่างเดียวจะได้เป็นนักร้องเราต้องฝึกร้องเพลงนะก็จะได้เป็นนักร้องฟังเพลงมาร้อยปีก็ไม่ได้เป็นนักร้องธรรมะก็เหมือนกันถ้าไปฟังอย่างเดียวไม่ประพฤติปฏิบัติไม่น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนไปลงมือทำมันก็ไร้ค่าเหมือนเราอ่านฉลากยาแต่ไม่ยอมกินยาโรคเราก็ไม่หายหรอกนะเพราะฉะนั้นคำว่าดีคำว่าชั่วไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ปากคนขึ้นอยู่ที่ตัวเราทำเองนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มานั่งพูดอย่างเดียวนะตอนปฏิบัติก็ไม่มีใครเห็นใครรู้นะหลวงตาเนี่ยถึงขั้นหามลงมาจากเขาเลยนะหลวงตาเนี่ยมันประจักษ์ใจดีในความทุกข์ในการปฏิบัติอดข้าวอดหลับอดนอนนะเพื่อจะนำเอาตัวเองลงทุนตัวเองเพื่อประพฤติปฏิบัตินะขึ้นไปอยู่บนเขาเนี่ยน้ำหนัก87อ่ะหลวงตาพอลงจากเขามาเหลืออยู่42อ่ะ 3-4 เดือนเนี่ยน้ำหนักเหลืออยู่42กิโลนะเห็นไหมซัดกันแบบโอ้โหอดข้าวนะจนได้ต้องหามอ่ะต้องหามลงมานะเดินไม่ได้ต้องหิ้วปีกกว่าจะได้มาเป็นผู้เป็นคนมาเราต้องฝึกต้องหัดต้องเกาตัวเองนะบางคนก็ถามว่าหลวงตาอยู่วัดไหนหลวงตาชื่อว่าพระสินทรัพย์จารณธรรมโมอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะโดยเป็นภรรยาณมิตรเป็นญาติกับพระอาจารย์ตะวันในทางธรรมนะอาจารย์พาดอย่างเงี้ยเนาะยังไงก็มีเวรมีกรรมร่วมกันแล้วล่ะกูดูแล้วกูคงหนีไม่พ้นแล้วล่ะกูพยายามบ่ายเบี่ยงก็ไม่พ้นแล้วล่ะนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะเป็นวัดสร้างใหม่ออกเรือนใหม่หลวงตาเพิ่งไปสร้างในปีที่4นะแต่ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยนะแม่ชีก็ประมาณ180กว่าแล้วตอนนี้แม่ชีเฉพาะผู้หญิงโกนหัวเนี่ยนะพระก็ประมาณ140กว่า150นะลูกก็ถือว่าเยอะอยู่นะคฤหัสถ์รวมกันเกือบเป็น400อ่ะ400ชีวิตอยู่ในเขาอยู่บนเขาเล็กๆลูกหนึ่งนะ
โอ้อยู่ขนาดนั้นเอาอะไรกินว่างั้นก็เอาปากกินนี่แหละเหมือนเรานี่แหละมีคนถามว่าอยู่เยอะขนาดนั้นเอาอะไรกินว่างั้นหลวงตาก็บอกเอาปากกินเหมือนพวกเรานี่แหละกระบะอิซูซุสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้ฉอฉิ่ง7261นอวนะโตโยต้ายาริสก85256ไม่ใช่บอกหวยนะนอวนครสวรรค์แล้วก็ฮอนด้าซีวิกนะขอกอ3164นะโปรดเลื่อนย้ายรถด้วยว่างั้นจำไว้นะ3คัน261เลขท้าย256กับ146ฮะตามสบายฮะได้เสียเลยกูไม่เกี่ยวนะเมื่อวานนี้ก็ได้ไป อะไรนะกาญจนบุรีเนาะซึ่งมีญาติที่ทำในนิมนต์ไปกินข้าวตอนเช้าก็ไปกินข้าวที่บ้านไอ้มดรังสิมันนครสวรรค์ตอนเย็นก็ไปถึงที่กาญจนบุรีที่เขาชนไก่เนาะนะก็ไปฉันข้าวแล้วก็กลับมาที่นี่เนาะก็ถือว่าไปเยี่ยมเพื่อนอยากให้ไปกินข้าวว่างั้นก็เลยไปกินข้าวก็ไปนั่งสนทนาธรรมอยู่พักใหญ่ก็กลับมาที่ปางสักเหมือนเดิมเนาะหลวงตาก็จะอยู่ทั้งวันวันนี้เนาะวันที่6ฉันเสร็จเขาจะเดินทางกลับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เพราะต่อรองกันแล้วว่าหลวงตาคงอยู่ครบไม่ครบ6วันครบ7วันนะอยู่แค่6วันได้ไหมอย่างเงี้ยตกลงว่าได้ก็อยู่ได้แค่นี้เนาะไม่ใช่จะตายหรอกแต่จะกลับวัดยังไม่รีบยังไม่รีบใครรีบก็ไปก่อนก็ได้ส่วนหลวงตายังไม่รีบนะนะคือทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็จะมีงานซึ่งในอำเภอจานสุมแล้วก็คณะแพทย์โรงพยาบาลจานสุมได้นิมนต์หลวงตาไปเป็นประธานรับพระป่าสร้างตึกโรงพยาบาลนะที่อำเภอจานสุมจังหวัดอุบลราชธานีส่วนวันที่20-21หลวงตาก็อาจารย์ตะวันด้วยก็จะเดินทางไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบเนาะฐานทัพเรือสัตหีบเขาจะนิมนต์ไปขึ้นเรือว่ามันก็แปลกจะให้พระลงเรือซะแล้วตอนนี้เรืออะไรนะจักรีนฤเบศรส่วนเรือสุโขทัยไม่ขึ้นแล้วเพราะมันจมแล้วนะเรือจากเคนาริเบตกูก็เสียวเสียวอยู่เหมือนกันแหละนะแต่ก็คงได้ไปละเพราะรับปากเขาแล้วเนาะได้เสียกันแล้วล่ะวันนี้นะทีนี้เมื่อกี้บ้านธรรมะบางค้าสัตว์เซาก็ได้มาสนทนากันก็อยากให้หลวงตาไปแวะที่สะสมเซานะหลวงตาก็เลยว่าก็ดีเหมือนกันนะได้ไปเยี่ยมเพื่อนหน่อยเนาะขากลับมาประมาณ22-23ค่อยจะเดินทางกลับเห็นไหมคิวแน่นเออ
ไม่ค่อยได้พักลงรถก็ขึ้นเวทีลงเวทีก็ขึ้นรถนอนในรถช่วงนี้กำลังฮอตนะไปทั่วประเทศสำหรับต่างประเทศหลวงตาไม่ไปไม่อยากนั่งเครื่องบินเสี่ยงไม่เอากลัวเครื่องบินขัดข้องนะไม่ค่อยไปก็เลยเขาก็เลยมาวันที่25 26จากประเทศเยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เพื่อจะมาเยี่ยมหลวงตาที่วัดป่าบ่อน้ำอินก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนมีโอกาสก็ได้มาที่นี่ยาวที่สุดหลวงตาอยู่วัดปางศักดิ์เนี่ยนานกว่าอยู่วัดตัวเองเลยตอนนี้จริงๆนะเวลาแต่ละวันเนี่ยมีค่าว่างั้นเขาว่าสำหรับเขาสำหรับเราไม่มีค่าหรอกส่วนมากไม่ค่อยได้ค่าตัวค่าตัว 450,000 นะต่อวันหลวงตาเนี่ยแต่มาวัดปางศักดิ์นี่ไม่ได้สักบาทเลยซ้ำยังเสียด้วยนะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะวันละ 450,000 นะหลวงตาแต่ว่ามาวัดปางศักดิ์ไม่ได้สักบาทโอ้ยว่าจะเป็นเวรกรรมนะซ้ำมันเลยกินจะตำบักหุงเนี่ยมันมิจฉามันแสบมันแสบอยู่อีกเจ้าของปลาทู่ก็เลยตำบักแจงให้กูกินมาพุ่มเลยเอาละไปกินตำบักแจงก่อนพ่อใจละเห็นไหมอันนี้อะไรที่เขาตำอยู่เมื่อกี้ที่บอกว่าอร่อยที่สุดของมึงอะนะไอ้อ้วนบอกอร่อยที่สุดในสามโลกสำหรับมันนะเสียอ้วนเลื่อนหมูเสียอ้วนอ้วนเลื่อนหมูใบยาเสียใหญ่เสียไม่เล็กแต่ไม่มีจังหรอกลูกมันบอกพ่อไม่มีจังหรอกให้ผ้าหมดว่าเออล่าสุดมันบอกตายแล้วเหรอโดนชุแกนี่วัดกัดโอ้ยโดนตุ๊กแกที่วัดกัดตายเหมือนเหมือนผัวเมียคู่หนึ่งอะผัวใกล้จะตายอยากมีอะไรสารภาพกับภรรยาก็เลยถ้าฉันตายไปฉันจะข้องใจขาดใจฉันมีอะไรจะสารภาพภรรยาบอกมาเถอะรับได้ทุกอย่างรู้จักยายแดงไหมวะรู้จักฉันเคยเป็นชู้กับยายแดงวะเมียบอกฉันรู้วะมันสบายใจได้วะรู้จักยายแจ๋วไหมนะบ้านนะฉันเป็นชู้กับยายแจ๋วฉันรู้ไม่เป็นไรหรอกเธอตายได้สบายใจแสดงว่าเธอรู้หมดมาตั้งนานแล้วรู้ฉันถึงได้วางยาคุณไงวะเพราะฉันรู้นี่แหละฉันเลยวางยาคุณวะ
คุณตายได้สบายใจได้หรือ ระวังไว้นะพวกมึงใช่จริงนะบางคนเนี่ยนะเหมือนพ่อเมียคู่หนึ่งก็เหมือนกันมีลูกชายแล้วลูกชายคนเดียวด้วยแล้วก็ไปชอบสาวข้างบ้านมาบอกพ่อไปสู่ขอบอกไม่ได้นะน้องสาวมึงลูกคนละแม่ลูกชายก็ไม่ว่าก็ไปจีบอีกคนหนึ่งนั่นก็ไม่ได้นั่นก็น้องสาวมึงลูกก็เสียใจก็เลยไปหาแม่ไปจีบใครก็ไม่ได้ไม่จะอย่างเงี้ยพ่อห้ามแม่ก็เลยบอกมึงจีบได้ทั้งหมดแหละเพราะมึงไม่ใช่ลูกพ่อว่างั้นตามสบายเลยมึงไม่ใช่ลูกมันหรอกว่างั้นมึงลูกคนอื่นว่างั้นไม่ชักไม่แน่ใจแล้วนะอันนี้แหละที่มึงว่าข้าวโป่งเนี่ยก็เรียกข้าวโป่งไม่นี่ข้าวโป่งมึงผิดแล้วไอ้อ้วนอันนี้ข้าวตำอันนั้นข้าวโป่งเนี่ยข้าวโป่งข้าวแดกงาเนี่ยนี่ข้าวแดกงาแต่ว่าภาษาไทยจะไม่เพาะข้าวมันแดกแต่ที่จริงภาษาอีสานเรียกภาษาลาวว่าข้าวแดกงาคือตำใส่งานั่นแหละนั่นข้าวโป่งเขาเรียกข้าวโป่งนะกูนึกว่าอะไรข้าวโป่งข้าวโป่งของมึงโอ้ถ้ากับข้าวเยอะๆอย่างเงี้ยอยู่ได้หลายวันนะเนี่ยศาลาเลยเล็กไปเลยเนาะฮะศาลาเล็กไปแล้วล่ะที่จริงศาลายุคใหม่เนี่ยต้องทำแบบใหม่ๆไม่ใช่ทำแบบใช้งานอย่างนี้เป็นความเข้มขลังอนุรักษ์ไว้แต่ใช้งานคงไม่เหมาะนะถ้าจะใช้งานคือถ้าผ้าเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องมีอาสงมีแม่ชีมีอะไรมีโยมเนี้ยต้องทำใหม่นะพูดถึงกูไม่ออกความเห็นหรอกกูพูดถึงเฉยไม่เนี่ยเสือกอยู่แล้วกูไม่จำอันนี้ไม่ได้ออกความเห็นนะพูดปฏิเสธแล้วล่ะมาเออกลับลำยังทันอยู่พักอะไรอ๋อสุวัสดิ์
ชาติชายสาธุชื่ออะไรนะกำนันอุดพรรคชาติพัฒนาชาติพัฒนานี่เดี๋ยวก็ได้เลือกตั้งแล้วก็ดีนะไม่ได้ไปเขตอุบลเขตอุบลไอ้เพื่อนเราไอ้เสี่ยวเราไอ้ชูวิทย์ไงไอ้กุ้ยไอ้บ้าแล้วเนาะจะมันยังก็เป็นเสี่ยวกับเราใช่ไอ้สอสอกุ้ยอ่ะไอ้นี่ชอบสัตว์เลี้ยงเสือเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวอะไรของมันฮะไอ้ชูวิทย์ไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยฮะเนี่ยลูกถามนะเป็นเสี่ยวกันอิสานเป็นเพื่อนกันถ้ากลับไปวัดมันก็ไปหาประจำทั้งลูกปีนี้มันเอาลูกลงด้วยสองคนอีน้องการแบบนั้นมันก็เข้าไปหาประจำกุ้ยชอบมันบอกว่ามันก็ไม่เคยเปลี่ยนจากพรรคเพื่อไทยพรรคไหนมาจ้างมันซื้อมัน30ล้านมันก็ไม่ไปกูเลยว่าใช่สิเพื่อไทยให้40ล้านมันขำพูดหยอกล้อกันแต่มันน่ารักนะใช้ได้แต่มันไม่ใช่ศาสนาพุทธนะไอ้กุ้ยเนี่ยไอ้กุ้ยไม่ใช่คนศาสนาพุทธแต่เป็นเพื่อนกันเป็นเสี่ยวกันทีนี้ไม่ตกแล้วจริงไม่ตกแล้วถ้าเนี่ยอาจารย์ตะวันเนี่ยไม่ตกจริงเพราะว่าครูบาอาจารย์บุญบารมีมาเสริมกันได้เสริมกันได้ถ้ามีบุญวาสนาบุญบารมีร่วมกันไม่ตกถ้าอาจารย์ตะวันไม่ตกแน่นอนสาธุเลยนะอาจารย์ตะวันเนี่ยพระอาจารย์ตะวันเป็นพระหนุ่มรูปงามนะและคุณธรรมเลิศนะแต่หน้าตาอาจจะแพ้หลวงตาอยู่หน่อยนึงเหลื่อมกันอยู่นิดนึงอยู่นะแต่ว่าคุณธรรมอาจารย์ตะวันเฉิดฉายส่องแสงสว่างจ้าไม่สงสัยหลวงตาถ้าสงสัยหลวงตาไม่มาหรอกไม่มาใช่บางทีพวกเราเนี่ยชาวพุทธเราเห็นศาสนาเป็นแค่จิตวิทยาเป็นแค่พิธีกรรมเมื่อก่อนหลวงตาก็คิดแนวนั้นคิดว่าพระมาบวชแค่ตามประเพณีแค่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดมากไปกว่านั้นเลยนะ
แต่พอมาศึกษาดูดีๆแล้วลงมือปฏิบัติตอนนี้ก็ถือว่าถอนตัวไม่ขึ้นแล้วมันเลยละมันเลยเถิดเข้าไปจนศึกไม่ได้ละนะก็คงอยู่อย่างนี้จนตายเสียใจนะท่านผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่าหลวงตาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยหลวงตาไม่เคยคิดว่าจะบวชได้นานนะเพราะภรรยาให้บวชแค่8เดือนเองให้บวชแค่8เดือนเขายังทวงสัญญาอยู่เลยทุกวันนี้บอกไม่ได้แล้วศึกไม่ได้นะมันลึกซึ้งในตัวในศาสนามันอยู่ในใจเราแล้วมันอยู่ในกายเราแล้วมันเลยเฉิดเข้าไปจนเข้าถึงก้นบึ้งแห่งจิตแห่งใจเรานะโดยเห็นว่าทั้งโลกไม่มีค่าเท่าธรรมแล้วนะพูดอย่างนี้เลยนะไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่าธรรมะแล้วนะที่จะมีค่าอันประเสริฐเท่าคำสอนของพระองค์ของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์นะหลวงตาคิดว่าพวกเราชาวพุทธนะเน้นหนักที่พิธีกรรมมากไปประเพณีมากไปวัฒนธรรมมากไปโดยแก่นแท้เนื้อธรรมที่ประเสริฐที่เลิศนะพวกเรากลับลืมผ้ามัวไปหมดนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตะวันมาอยู่ที่ปางศักดิ์และกำนันก็จะได้เป็นสสนี่ก็คงจะร่วมมือกันนะพัฒนาสรรสร้างพี่น้องชาวปางศักดิ์นะแล้วบ้านในอำเภอใกล้ๆเคียงแม่เปิ่นเนาะจะได้เจริญรุ่งเรืองในธรรมหวังว่าจะเป็นคู่บารมีกันเนาะหลวงตาจะรอชื่นชมบุญบารมีทั้งสองท่านอยู่นะสาธุอ้าวรับพรหิวข้าวแล้วยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังอุปกัปปติอิติจังปฏิจังทุมหังคิปะเมวะจมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนราโซยัตถามณิโชติราโซยัตถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีรีคาโยโกภวะอะภีวานนาสีริสะนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุกินข้าวกันWhat?